สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอบโจทย์ในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเรื่องของประเด็นการเมืองกับกีฬานั้นคุณผู้ชมสงสัยนะคะว่ามันจะจบกันได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้แขกรับเชิญที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะซึ่งเรียกว่าพี่ท็อปได้ไหมคะยินดีครับค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับเป็นทายาททางการเมืองที่ทุกคนคาดหวังว่าจะทำหน้าที่สืบสารเจตนารมณ์ต่อจากคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็แบกรับความคาดหวังไว้อย่างมากมายทีเดียวนี่1ปีผ่านไปแล้วนะคะพี่ท็อปครับสำหรับต้องเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะที่สูญเสียคุณบรรหารไปวันนี้ต้องเป็นผู้นำพรรคอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากที่1ปีก่อนหน้านี้พี่ท็อปเองก็ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าจะเข้ามานำพรรคชาติไทยพัฒนาก็วันนี้มองทิศทางของพรรคถามเรื่องการวางโพซิชันก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนก่อนนะครับว่าการที่บอกว่ามาเป็นผู้นำพรรคนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้ววันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นกิจจลักษณะนะครับข่าวที่เกิดขึ้นมาในช่วง1เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านภายในพรรคนะครับนับตั้งแต่วันที่นายบรรหารได้จากพวกเราไปนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนที่อยู่ในพรรคชาติไทยพัฒนานั้นก็ตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราจะช่วยกันในการที่จะพัฒนาบ้านหลังนี้องค์กรนี้เนี่ยให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งทางด้านโครงสร้างนะครับที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะมองพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคที่เรียกว่าพรรคหลงจู้บ้างนะครับบรรหารว่ายังไงก็ไปตามนั้นทุบโต๊ะเรียงเดียวจบนะครับการประชุมพรรคก็ประชุมไปอย่างนั้นพอท้ายที่สุดแล้วบรรหารว่ายังไงทุกคนก็จะว่าอย่างนั้นในครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้ทุกๆคนยอมรับในการตัดสินใจของนายบรรหารก็ด้วยประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็วิสัยทัศน์แล้วก็ความคิดความอ่านของท่านแต่พอมาถึงวันนี้นะครับวันที่เราไม่สามารถมีคนที่จะมาทุบโต๊ะหรือมาคอยเรียกได้ว่าช่วยพวกเราตัดสินใจได้สิ่งที่สำคัญเราต้องดึงกลับเข้ามาเป็นการประชุมร่วมกันภายในพรรคนะครับและพอประชุมร่วมกันเสร็จแล้วผลการประชุมแมนเดตออกมาเป็นอย่างไรผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละท่านลงความเห็นกันแล้วเป็นอย่างไรนั่นก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจของพรรคซึ่งการที่จะหาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นท่านธีระวงศ์สมุทรก็ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านก็ทำงานได้อย่างเรียกได้ว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับดังนั้นการที่จะหาหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นการถกกันภายในพรรคการลงความคิดเห็นกันภายในพรรคอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านเห็นต่างนะครับคิดว่าอาจจะเป็นคนรุ่นนั้นคนนี้ควรจะมาบริหารพรรคนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลการตัดสินใจเป็นอย่างไรออกมานั้นผมเองนั้นเราน้อมรับในคำตัดสินนะครับเพราะว่าสำหรับตัวผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่ได้มีความสำคัญกับการทำงานนะครับด้วยความที่เป็นทายาทของนายบรรหารนั้นสิ่งนี้เป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแล้วนะครับไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคดังนั้นการที่จะทำงานให้กับพรรคชาติไทยพัฒนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งแห่งหนนะครับด้วยความที่ผมโตกับพรรคชาติไทยมาจนกระทั่งมาเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำก็เพื่อฝันที่อยากจะเห็นพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเติบใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของคนไทยนะครับเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งดังนั้นการจะทำในสถานะใดๆก็แล้วแต่นะครับผมไม่เกี่ยงแต่จริงๆแล้วเหมือนว่าวันนี้คุณท็อปก็ยังไม่รับสเต็มที่แต่แนวโน้มหรือว่าเขาว่าพูดกันไปแล้วว่านี่คือว่าที่ของหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเขาพูดกันนะครับว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ส่วนตัวผมก็ต้องเรียนว่าขวนขวายไหมที่จะต้องไปเป็นหัวหน้าพรรคเรียนตรงๆว่าไม่ได้ขวนขวายแต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องทำงานไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับเราจะทำงานให้เต็มที่เราจะทำงานเพื่อพรรคของพวกเราเพื่อประชาชนของพวกเรานะครับเพื่อแผ่นดินไทยของพวกเราดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องทำเราไม่กลัวเราพร้อมแต่ถ้าถึงพูดถึงว่าอยากจะขวนขวายโอ้โหต้องไปล็อบบี้อย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหม
ม่ได้ถึงขนาดนั้นมีพูดถึงขนาดว่าเอกลักษณ์ของพรรคจะปรับใหม่ละเป็นคนรุ่นใหม่แบบยังบลัดขึ้นมาบริหารถูกต้องครับบทบาทของยังบลัดในยุคของพี่ท็อปจะเป็นยังไงคะประเด็นแรกเนี่ยนะครับบางคนอาจจะใช้คำว่าผลัดใบแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช้คำว่าผลัดใบเพราะว่าการผลัดใบนั้นแปลว่าใบไม้รุ่นเก่าที่เขียวแล้วอะไรแล้วเนี่ยจะล้มสลายหายไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละท่านในพรรคไม่ว่าจะเป็นท่านประพัฒน์ท่านจองชัยท่านสมศักดิ์ท่านนิกรและอีกหลายๆท่านนั้นก็ยังอยู่เป็นกำลังสำคัญเป็นเสาหลักให้กับพรรคเราอยู่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคชาติไทยในวันนี้ไม่ใช่การผลัดใบแต่เป็นการต่อยอดใหม่ที่กำลังงอกขึ้นมานะครับก็คือเป็นเจเนอเรชันใหม่ next generation ขึ้นมาก็เป็นพวกผมเป็นท่านภราดรแล้วท่านกรวีหรือท่านสิริพงษ์ท่านเสมอกันซึ่งพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่นั้นเราก็อยากจะนำมิติใหม่ๆมาสู่การเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการหาเสียงแนวความคิดในการที่จะทำงานการที่จะปรับรูปแบบการทำงานว่านักการเมืองควรจะฟังให้มากกว่านี้การที่จะกล้ายอมรับในสิ่งต่างๆการที่เมื่อเข้าไปทำงานแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับถ้าคนที่เบื่อการเมืองแบบไม่อยากเลือกพรรคเดิมๆแล้วแต่ว่าพอเห็นพรรคชาติไทยพัฒนาจะรีฟอร์มใหม่จะปรับโครงสร้างใหม่เขาก็เริ่มอาจจะอยากมีความหวังว่าเอ๊ะเป็นพรรคทางเลือกอีกทางเลือกนึงหรือเปล่าวันนี้คุณท็อปจะให้แนวให้คอนเซปต์ของแนวทางของพรรคชาติไทยพัฒนาในยุคต่อไปข้างหน้ายังไงบ้างคะเพื่อให้เป็นความหวังของคนไทยในการที่จะเป็นตัวเลือกใหม่ๆต้องเรียนว่าเราไม่ที่ผมจะพูดเนี่ยไม่ได้เป็นในนามของพรรคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นเหมือนพูดเป็นเหมือนหัวหน้าพรรคไปแต่ว่าแนวความคิดของพวกเราน้องคนรุ่นใหม่กลุ่มใหม่ที่เข้ามาทำงานเป็นเลือดใหม่ของในพรรคนั้นเนี่ยเราฝันที่อยากเห็นการทำงานของพรรคการเมืองที่พอเข้าไปเป็นผู้แทนในสภาแล้วเนี่ยนะครับคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติกล้าที่จะเรียกได้ว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถ้าหากพรรครัฐบาลทำอะไรที่คิดว่าไม่เหมาะสมเราต้องกล้าที่จะติถ้าหากว่าเราเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเราเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลมีนโยบายที่ดีออกมาเราต้องกล้าที่จะสนับสนุนนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะกลัวเรื่องนั้นเดี๋ยวจะกลัวเรื่องนี้แต่ว่าเราอยากจะเห็นการทำงานที่นักการเมืองสามารถพูดคุยกันได้นะครับไม่ใช่เป็นการเมืองที่สุดโต่งเราอยากจะให้ย้อนกลับไปเหมือนเมื่อสักประมาณ20-30 ปีที่แล้วที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคนักการเมืองแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะอภิปรายกันอย่างเขาเรียกว่าเชื้อเฉือนกันเต็มที่ในสภาผู้แทนแต่ว่าพอออกมาแล้วนะครับก็ยังสามารถพูดคุยพบปะกันทานข้าวกันได้เหมือนเดิมการทำอย่างนั้นการถ้อยทีถ้อยอาศัยของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมันจะทำให้การเมืองลดความรุนแรงลงไปค่ะพูดถึงการเลือกตั้งในอีกอย่างน้อย 2-3 ปีข้างหน้าที่จะมีขึ้นวันนี้มีข่าวมาแล้วว่าบางพรรคต่อสายตรงถึงคุณท็อปแล้วเป็นการชักชวนกันล่วงหน้าไว้แล้วว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะร่วมมือกันไหมคุณทักษิณติดต่อมาแล้วคุณท็อปมองกระแสตรงนี้ยังไงถ้าคนบอกว่าเอ๊ะคุณทักษิณโทรหาคุณท็อปเป็นเรื่องปกตินะครับที่ในช่วงสภาวะที่พรรคชาติไทยเนี่ยกำลังขาดผู้นำที่เป็นแกนหลักอย่างในบรรหารศิลปะอาชานะครับแล้วก็อาจจะมองได้ว่าคนที่ขึ้นมาชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นอย่างผมนั้นก็ยังมีพรรษาทางการเมืองน้อยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีใครที่สเต็ปอัพขึ้นมาแสดงตนชัดเจนเป็นโอกาสที่ดีในการที่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนากำลังอ่อนแอนะครับก็เป็นไปได้ว่าที่สังคมนั้นจะมองว่าโอ้คนนั้นจะอย่างนั้นคนนั้นจะอย่างนี้นะครับการที่มีข่าวเช่นนี้ออกมานั้นก็เป็นเรื่องปกติตามกระแสการเมืองนะครับการที่กลุ่มคนบางกลุ่มเราก็ไม่ทราบหรอกว่าเป็นใครนะครับอาจจะมองว่าพรรคชาติไทยอาจจะเป็นเรียกได้ว่าทำให้เกิดความอันตรายกับเขาก็ปล่อยข่าวนี้ออกมานะครับหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่ขอยืนยันว่าพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกๆคนนะครับก่อนหน้านี้เราเป็นพรรคชาติไทยตัวผมเองนั้นตั้งแต่เกิดขึ้นมาผมก็จำชื่อพรรคชาติไทยโตขึ้นมากับพรรคชาติไทยจนวันนี้เรามาเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาปณิธานของคุณพ่อบรรหารนะครับและปณิธานของผู้ก่อตั้งพรรคตั้งแต่สมัยซอยราชครูนั้นมาจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็ยังมีความภูมิใจในสิ่งนั้นอยู่แสดงว่าจุดยืนของพรรคก็คือว่าเหมือนปณิปนอมปรองดองนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ยังไม่สามารถใครมาเทคโอเวอร์เด็ดขาดค่ะก็คือคุณท็อปเข้าวันนี้นี่จะมี2บทบาท
ที่คุณท็อปจะต้องให้บาลานซ์กับมันคือในฐานะที่เป็นประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC ซึ่งวันนี้เราก็มายืนสัมภาษณ์กันภายในสนามสุพรรณบุรี FC นะคะรวมถึงว่าที่ในการที่จะนำพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยคุณท็อปต้องบาลานซ์งานทั้งสองฝั่งนี้แบบไหนยังไงคะเนี่ยฟุตบอลนั้นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสโมสรแห่งนี้เป็นจิตวิญญาณของคนสุพรรณเป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นความเรียกได้ว่านำเอาความสุขมาให้กับคนสุพรรณก็ต้องกราบขออภัยที่บางครั้งไม่สามารถนำความสุขมาให้ได้ทุกนัดนะครับบางนัดเราก็แพ้บ้างชนะบ้างเป็นไปตามคันลองของเกมกีฬาแต่ว่าการที่เราทำสโมสรแห่งนี้มาปีนี้เป็นปีที่7นะครับดินามิกของสโมสรรูปแบบการทำงานของสโมสรนั้นมีรูปแบบของมันเองดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเดินไปด้วยความหนักแน่นนะครับอาจจะไม่รวดเร็วอาจจะไม่ได้โตฮวบฮาบอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างแฟนอย่างที่แฟนบอลหลายๆคนตั้งเป้าเอาไว้แต่ว่าการเติบโตของเรานั้นเราทำไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะครับในทางกลับกันเมื่อเวลาที่ผมจะต้องแบ่งภาคมาทำงานด้านการเมืองก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าสโมสรเราก็บริหารงานตามปกติของไปเรื่อยเรามีทีมงานโค้ชทีมงานสตาฟนะครับเจ้าหน้าที่ของสโมสรในแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายมีเดียฝ่ายอะไรต่างๆก็จะทำงานทำให้สโมสรนั้นโรไปเรื่อยฝ่ายสเกาติ้งก็จะทำงานถึงเวลาการแข่งขันก็จะมีทีมวิเคราะห์อะไรควรจะเล่นแท็กติกแบบใดแบบใดจบฤดูกาลควรจะมีเสริมทัพอย่างไรเปลี่ยนตัวไหนอย่างไรบ้างก็จะมีระบบของมันอยู่ซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นประธานสโมสรเราก็จะคอยควบคุมดูแลแล้วก็เป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายนะครับว่าจะไปทิศทางอย่างไรแสดงว่าถ้าหากจะต้องมาทำงานการเมืองเต็มตัวใน 2-3 ปีข้างหน้าสโมสรสุพรรณบุรีแห่งนี้คุณท็อปก็ยังสามารถดูแลได้ถูกต้องครับนอกเสียจากว่าจะมีกฎระเบียบบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ถึงเวลานั้นเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่จะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่สโมสรแห่งนี้ก็ถือเป็นเรียกได้ว่าเป็นชีวิตและจิตใจของผมเพราะว่าสโมสรแห่งนี้ได้ให้ความรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับผมในการที่จะเตรียมตัวเข้ามาสู่สนามการเมืองใหญ่เพราะว่าเกมกีฬาฟุตบอลและเกมการเมืองนั้นความเข้มข้นความเรียกได้ว่าเหลี่ยมในการที่จะชิงความได้เปรียบกันนั้นเรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยเพียงแต่เดิมพันนั้นมันต่างกันมากมายคุณท็อปบอกว่าสโมสรแห่งนี้เป็นชีวิตและจิตใจถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่คุณบรรหาร เสียไปวันนั้นสุพรรณบุรีต้องลงแข่งขันด้วย1วันหลังจากที่เสียไปคุณท็อปพยายามปลุกพลังของทีมขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ต้องเสียใจมีคลิปหนึ่งที่ถือว่าเป็นคลิปที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆคนคุณท็อปบอกว่าไม่ต้องเสียใจแต่ให้ไปเก็บชัยชนะเพราะว่าคุณบรรหารรักสโมสรแห่งนี้มากถูกต้องครับเป็นสองสิ่งที่คุณบรรหารรักทั้งพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งสโมสรฟุตบอลคือท่านที่เรียกว่าอะไรที่เป็นสุพรรณเนี่ย คนชื่อบรรหารรักหมดนะครับสโมสรแห่งนี้เมื่อ7ปีที่แล้วท่านอดีตประธานสโมสรนั้นนะครับท่านปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณเนี่ยต้องขอบคุณที่ท่านมาทาบทามคุณพ่อในขณะนั้นเนี่ยว่าอยากจะให้มาช่วยซัพพอร์ตสโมสรหน่อยเพราะว่าภาระหนักมากคุณพ่อก็เรียกผมเข้าไปในขณะนั้นถามว่าทำไหวไหมนะครับแล้วถ้าหากใครได้เคยทำงานกับนายบรรหารก็จะรู้ว่าเวลาท่านถามอะไรอย่างนี้เนี่ยตอบได้คำเดียวเลยครับนะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยก็ค่อยๆเข้ามาล้มลุกคลุกคลานผิดบ้างพลาดบ้างนะครับเป็นไปตามที่หวังบ้างผิดหวังบ้างอะไรบ้างจนถึงวันนี้เนี่ยอยู่ในปีที่7นะครับซึ่งช่วงระยะเวลาที่คุณพ่ออยู่เนี่ยทุกคนที่อยู่รอบตัวท่านจะต้องรู้หมดว่านัดต่อไปสุพรรณเล่นกับใครที่ผ่านมาเล่นกับใครผลเป็นอย่างไรนักเตะคนไหนเป็นอย่างไรท่านจะแต่ท่านจะไม่ถามผมโดยตรงท่านจะถามทุกคนที่อยู่รอบตัวผมนะครับแล้วก็จนทุกคนเนี่ยต้องมาคอยตามว่าตอนนี้สุพรรณเป็นอย่างไรบ้างแล้วอะไรแล้วท่านเป็นคนที่ยิ่งรักสิ่งไหนยิ่งจะทำให้ เรียกได้ว่าจะไม่เข้าใกล้แต่จะทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจหมดอย่างเช่นสโมสรแห่งนี้ท่านนานๆท่านจะได้มีโอกาสมีเวลาเข้ามาพบปะกับนักฟุตบอลเข้ามาเยี่ยมชมการแข่งขันนะครับแต่ว่าท่านถามทุกครั้งท่านจะถามผมทุกครั้งนะครับแล้วก็การสนับสนุนที่ท่านมีให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวเงินหรือว่ากำลังใจและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทที่ท่านมีให้กับจังหวัดนี้ให้กับสโมสรแห่งนี้ฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณท็อปก็เอาจริงเอาจังกับมันด้วยถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแต่คราวนี้แฟนบอลเนี่ยมีคำถามว่าสุพรรณบุรียังไม่ถึงความสำเร็จที่พวกเขาต้องการอยากให้เป็นแชมป์ไทยลีกครับวันนี้ทุกคนถามว่าคุณท็อปมีตังมีบุคลากรพร้อม
แต่ยังไม่ทุ่มกับมันเต็มที่เพื่อนำแชมป์มาสู่คนสุพรรณคุณท็อปมีมุมมองแบบนี้ยังไงคะการที่จะได้แชมป์เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าการที่จะรักษาแชมป์เป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับผมไม่อยากจะขึ้นไปเรียกว่าไฟไม่ฟางตูมตามได้แชมป์แล้วปีต่อมาร่วงเลยการที่จะทำให้สโมสรแห่งนี้โตขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินการที่จะมีดาวติดอกนะครับไม่ช้าก็เร็วผมรับประกันได้ว่าบนโลโก้ของสุพรรณบุรี FC เราจะต้องมีดาวติดอกแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นจะเป็นดาวที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นไฟไม่ฟางดังแค่ชั่วข้ามคืนเพราะว่าสโมสรแห่งนี้เป็นมากกว่าสโมสรฟุตบอลเป็นมากกว่าการที่เรามอบให้ความสุขให้กับคนสุพรรณเพราะว่าเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนห้องเรียนของนักเรียนนะครับบางครั้งสถาบันการพัฒนาศึกษาก็ส่งนักเรียนนักศึกษามาให้ความรู้มาเรียนนะครับการบริหารจัดการการแข่งขันบางครั้งสถาบันจากต่างจังหวัดก็เข้ามาดูการจัดบริหารจัดการมาดูว่านักกายภาพเราทำงานกันอย่างไรการบริหารจัดการองค์กรเราทำอย่างไรบางครั้งเรามีแขกจากต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานเราดังนั้นเนี่ยสโมสรแห่งนี้เป็นมากกว่าฟุตบอลนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราค่อยโตนะครับการโตหัวภาพไปแล้วถามว่าพอได้แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วยังไงต่อจะต้องไปได้แชมป์ ACL ไหมนะครับหรือว่าจะต้องอย่างไรดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือว่าทำให้สโมสรแห่งนี้มีความมั่นคงแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลหลายท่านที่อยากจะเห็นความสำเร็จที่ เรียกได้ว่าตุ่มตามชั่วข้ามชั่วคืนแต่ผมก็อยากจะขอวิงวอนนะครับว่าอดทนไปกับพวกเราเพราะว่าพอถึงวันที่เราได้ชัยชนะได้ดาวมาติดที่อกแล้วชัยชนะนั้นจะเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนแล้วก็หอมหวนมากกว่านี้คำถามสุดท้ายค่ะสำหรับชริวชปุยซึ่งเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรไปแล้ววันนี้หลายๆคนถามว่าอนาคตของเขาจะยังอยู่กับสโมสรไปอีกนานแค่ไหนตัวผมเองนั้นเนี่ยคือน้องๆทุกคนที่อยู่ในทีมนะครับเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่การต่อสัญญาก็แล้วแต่นั้นเนี่ยเราถามว่าเราอยากให้น้องเขาอยู่กับเราไหมก็อยากนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาเดินไปไหนกระชับปุยก็ไม่ค่อยอยากจะเดินนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครมองผมเลยนะครับเดินไปกระชับปุยนี่เสียเปรียบนะครับแต่ว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของคนสุพรรณของแฟนบอลชาวสุพรรณนะครับท้ายที่สุดแล้วน้องจะตัดสินใจอย่างไรนะครับผมเองก็เคารพในการตัดสินใจอย่างที่ผมได้เคยเรียนว่าเราทำงานเราอยากเห็นความสุขของคนสุพรรณนะครับแต่ว่าความสุขแล้วก็ความพึงพอใจของตัวนักกีฬาก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับวันนี้ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญายังไม่ได้มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราไม่อยากจะเร่งรัดตัวของนักกีฬาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีเตะกันบางครั้งมีเตะกันกลางอาทิตย์เตะกันปลายอาทิตย์ถ้าเกิดเอาแต่ไปคอยถามว่าจะเซ็นไหมจะต่อรองอย่างนั้นอย่างนี้ความมีสมาธิในการเล่นกีฬาในเกมนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาที่อยู่ในระดับนี้นะครับการมีสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมเขาก็จะมาบอกเราเองว่าขอต่อสัญญาหรือท้ายที่สุดนะครับถ้าเขาไม่ต่อสัญญานะครับเราก็เข้าใจเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสโมสรแห่งนี้มันก็จะต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกีฬาฟุตบอลมีมาก็มีไปมีเข้าก็มีออกนะครับแต่สิ่งที่ยั่งยืนและไม่ไปไหนแน่นอนก็คือสโมสรนะครับผมเองก็ยังอยู่คู่กับสโมสรแห่งนี้นักกีฬานั้นเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนักกีฬาบางคนที่ออกไปแล้วบางครั้งก็กลับมาใหม่ก็มีนะครับบางคนเราได้กลับเข้ามาเราบางคนมาใหม่ก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวชปุยเองก็เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเราซึ่งถ้าน้องเขาตัดสินใจจะต่อสัญญาผมเชื่อมั่นว่าแฟนบอลทุกคนก็จะภูมิใจแล้วก็จะดีใจแต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะครับตัวผมเองก็เคารพในการตัดสินใจของน้องแต่ถ้าถามว่าเราอยากจะให้อยู่ไหมเราก็ทำทุกวิถีทางนะครับที่อยากจะให้ตัวน้องเขาอยู่กับเราค่ะดูเหมือนว่าทั้งสองเรื่องนี้ทั้งการต่อสัญญาชปุยทั้งความมั่นคงทางการสร้างวางรากฐานใหม่ของชาติไทยพัฒนาก็ยังคงต้องรอเวลาเหมือนกันนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาครับค่ะขอบคุณนะคะคุณท็อปค่ะขอบคุณครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะวันนี้การพูดคุยนะคะคงจะได้เห็นทิศทาง2เรื่องนะคะในเรื่องของการสร้างทีมสุพรรณบุรี FC ความสำเร็จยังคงต้องรอต่อไปเพราะว่าเป็นหลักการทำงานซึ่งให้ทุกอย่างค่อยค่อยไปนะคะรวมถึงการค่อยๆสร้างคนรุ่นใหม่ค่อยๆวางรากฐานภายใต้การนำพรรคชาติไทยพัฒนาของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยนะคะซึ่งจะเป็นยุคใหม่ยุคที่มียังบลัดเข้ามาพัฒนา
พักนี้ต่อไปนะคะนี่คือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ส่วนดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะเรากลับไปที่คุณณัฐฐากมลวัฒน์ค่ะ